ไปจุดอ่อนบ้างนะครับคือเราคงไม่ได้มองสิบตัวด้านเดียวเมื่อเห็นจุดอ่อนแล้วผมขอแจ้งกับเพลงครับว่าไอ้สิ่งที่สกัดมาเนี่ยอยู่บนจอเนี่ยเป็นเรื่องของพีเอชดีประมาณสิบกว่าท่านนะฮะที่เราให้ศึกษาเรื่องปัญหาเกษตรกรแต่เขามีออกมาเป็นร้อยแปดพันประการเลยแล้วบอกไม่ได้ไปอย่างนั้นคือวันนี้เนี่ยปศนี้มันต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไปพูดสักเยอะแยะเยอะแยะคนฟังไม่รู้เรื่องก็สรุปมาสั้นๆแค่นี้เองว่าปัญหาเกษตรไทยอยู่ที่ไหนบ้างเราก็สรุปออกมาเป็นอย่างนี้ฮะว่าปัญหาเกษตรไทยของเราเนี่ยมีปัญหาทางด้านผลิตและตลาดปัญหาทางด้านผลิตนั่นแหละมี 108,009 เพลิงเวียนเป็นภูเขาเลยไหนลองสรุปเป็นตักกะตรากะนะฮะข้อแรกเขาก็สรุปออกมาว่าวิชาการเทคโนโลยีเนี่ยมีครบถ้วนแต่การถ่ายทอดถึงพี่น้องเกษตรกรไม่ครบถ้วนก็คือหลวงเนี่ยลูก100คนมี100บาทก็แจกคนละบาทง่ายนิดเดียวแต่หนึ่งคนมันต้องการเงิน10บาทในการทำ1คนเนี่ยมีเงินรีซอร์สของประเทศมี100บาทแต่มีคน100คนมันก็ต้องเอาฐานหลวงคิดยังอื่นไม่ออกนะครับผมเลยขออนุญาตสั้นๆตรงนี้นิดเดียวจีนเนี่ยเขาพัฒนาเศรษฐกิจยังไงเพราะว่าคนมันไม่รู้จักเศรษฐกิจเขาก็เลยใช้คำว่าเศรษฐกิจการตลาดคือเขาบอกว่าประชาชนเขาต้องเลิกยากจนจีนเลยบอกว่าเอางี้ก็กันเขาจะเริ่มต้นที่4เขตเศรษฐกิจพิเศษก่อนท่านจำได้ไหมเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน4เขตให้ทดลองในเรื่องระบบเศรษฐกิจการตลาดไอ้4เขตนั้นรวยทันทีพอรวยทันทีมันก็ขยิงแล้วมันก็ขยิงอีกพอขยิงอีกจีนมันก็เลยประกาศว่าเอาคราวนี้ไปทางฝั่งตะวันตกคือฝั่งติดรัสเซียขึ้นมันอีกครบเขตเศรษฐกิจแล้วก็เติมตรงกลางไปอีกผลคือตอนนี้เนี่ยมันมีจุดที่มันควรจะพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจเนี่ยมันก็สำเร็จหมดพอสำเร็จหมดเฟสสองคือหลังจากมันขึ้น4 6แล้วก็บวก4อีกมันก็กลายเป็น14เขตพอ14เขตมันโตขึ้นมาปั้งปั๊บเนี่ยให้ไอ้14เขตเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงทุกมณฑลเลือกมณฑลที่เป็นพี่เลี้ยงต่อไปเห็นภาพมั้ยฮะมันก็ช่วยกันได้หมดแต่บ้านเราคือรีซอร์สมีแค่นี้กูเอาง่ายนิดเดียวหาหมดประเด็นมันอยู่ตรงนี้วิธีคิดครับผมถึงกล่าวเป็นวิธีคิดผมไม่ได้ว่าท่านผิดหรือกระทรวงเกษตรผิดไม่ใช่นะฮะท่านมาก็2หลังสงครามโลกคนไทยมีเกือบ20ล้านกินอิ่มหีพีวันมีข้าวเหลือส่งออกใช้วิธีปลูกข้าว10ล้านไร่ผ่านไป70ปีวันนี้คนไทยมี64ล้านคนอิ่มหีพีวันนะเป็นแชมเปี้ยนหรือรองแชมเปี้ยนส่งออกข้าวไปซ้ำไปเซอร์พลัสแต่เราใช้พื้นที่ปลูกข้าว60กว่าล้านไร่เฉลี่ยต่อถังหรือยิวผลผลิตต่อถังต่อไร่ของเรานะครับเมื่อ60กว่าปีก่อน30ถังต่อไร่ปัจจุบัน44ถังมันมองอย่างอื่นไม่ได้เลยครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเพิ่มผลผลิตเนี่ยวิธีง่ายที่เดียวนะคือถางป่าขยายพื้นที่แล้วใช่ไหมครับท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยท่านช่วยไปดูคำประกาศเมื่อ84ปีของกระทรวงมหาดไทยสิครับว่าส่งเสริมให้ลูกหลานเนี่ยบุกเบอร์ป่าถางพงเพื่อจะแสดงออกว่าเป็นคนขยันแล้วมันเป็นตกตีกับกระทรวงทรัพยากรทำไมล่ะวันนี้ก็ข้อ2เราคิดอย่างนั้นมันก็มากระเทือนข้อ3เราไปข่มขืนพ่อแม่ธรรมชาติก่อนท่านก็มาแก้แค้น15ปีที่ผ่านมาฟังแล้วเศร้าใจครับไม่ท่วมก็แล้งไม่แล้งก็ท่วมผลคือเกษตรกรต้องเข้าหุ้นกับเทวดาฉะนั้นมันผิดตรงไหนล่ะครับที่วันที่1กับวันที่16ถึงเป็นความสำคัญของเขายิ่งนะเพราะกัดปลาตีไก่มวยตู้เป็น50 50นะเล่นหวยกับเทวดาใกล้เคียงกันนะชีวิตเขาไม่มีความแน่นอนเลยเข
ข้อ3ข้อ4คนภาคผลิตท่านครับอันนี้เกี่ยวข้องกับท่านเยอะเลยครับเวลานี้คนภาคผลิตมีความรู้สึกสมัยท่านจำได้ไหมฮะหลวงหิตวัฒการท่านให้วิทยุประเทศไทยบอกเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรืองอำนาจเพราะชาติไทยเป็นชาติกสิกรรมผมฟังจากเด็กจนโตมันก็คือลิฟเซอร์วิสเราปล่อยให้คนเรายากจนอย่างนี้สองชั่วครัวได้ไงนะครับแล้วที่สำคัญคือคนภาคผลิตเนี่ยสมัยก่อนภาคบังคับป.4 เดี๋ยวนี้ภาคบังคับม.3 ม.3 ถ้าอยู่บ้านนอกก็14 13 14 15 อยู่บ้านกำลังทีนเอจพ่อแม่ควรด่ามากนะเดี๋ยวพี่ป้าน้าอาจากเมืองมาก็ขอรถไปด้วยจะไปล้างชงล้างชามอะไรก็ทำไปก่อนพอเริ่มดูเหมือนคล้ายๆ17 18แล้วก็เดี๋ยวไปยืนฉันตนาละพอฉันตนาเนี่ยปีก้าขาแข็งหน่อยก็ไปทานลิปสติกละพอหลังทานลิปสติกเป็นก็ไปยืนฟิวเจอร์บาร์กก็ปิ้งกันไปปิ้งกันมานะฮะวันนี้เนี่ยยูเนสโกเพิ่งทำจดหมายมาถึงตายผมกำลังจะคุยกับเขาบอกผู้เด็กผู้หญิงไทยเวลานี้เนี่ยตั้งท้องโดยเฉลี่ยต่อวันคือ355คนและอันแพรงทั้งสิ้นแพร็กทั้งสิ้นถ้าคนของเราคือเวลาเขาอยู่ชนบทเขามีสกูตรีไหนใช่ไหมฮะมีคุณพ่อคุณตาคุณยายคอยตรวจดูอยู่ไอ้หนุ่มจะมาถือแขนจะมาจับมือถือแขนเป็นเรื่องแต่คุณไปเจอกับฟิวเจอร์พาร์คมีใครดูคุณอ่ะใช่ไหมฮะชีวิตเขาก็ชีวิตกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเด็กที่คลอดออกมาโดยพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเป็นคุณภาพคนนะเป็นปัญหาใหญ่ครับผมกราบเรียนอันนี้ต้องฝากพม.นะไม่ใช่ปช.คือปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับผมดูเด็กกำพร้าอยู่ร้อยคนนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่สิบกว่าปีมารู้เรื่องเยอะเลยเพราะต้องอ่านหนังสือมากแล้วในที่สุดเนี่ยได้ข้อยุติข้อสรุปชัดเจนจากไซคลิสของเด็กเลยนะฮะของทั้งโลกเนี่ยตำรามันจะเหมือนกันหมดก็คือ0ถึง6ขวบเด็กต้องการที่สุดคือรักและอบอุ่นถ้าขาดตรงช่วงนี้เมื่อไหร่โอกาสที่จะเป็นบุคคลที่เติบโตแล้วเป็นระเบิดทางสังคมสูงมากครับ0ถึง6ขวบต้องการที่สุดคือรักและอบอุ่นแต่เราเห็นทุกวันงานก่อสร้างไอ้พ่อแม่กำลังโบกปูนกันอยู่ตึกนู้นไอ้ลูกก็อยู่สังกะสีไอ้เพิ่มพักอยู่ตรงนี้แหกปากร้องไอ้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็ตีนเคียร์แย่บ้างเล่นบ้างเองร้องมากเหรอร้องมากตั้งเหรอยึดข้าเล่นตำรวจจับนะพวกนี้ระเบิดสังคมไหมฮะโตขึ้นมันรู้ไหมฮิริโอตะปามันอยู่ตรงไหนเรื่องใหญ่ครับเอกชนไม่เก่งนะเรื่องพวกนี้ไม่เก่งได้แต่พูดนะฮะเราไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงที่ซ้ำไปผมกราบเรียนเลยครับไม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องครับแต่เราเห็นว่าผลพวกนี้มันมาจากไหนเป็นผลที่การที่เราไม่ได้แพลนในเรื่องสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำแล้วเราปล่อยให้คนของเราเนี่ยกลายเป็นพลเมืองชั้นสองคือทำเกษตรยิ่งทำยิ่งจนไอ้ทุกคนก็มีสองขามันเรื่องอะไรมันจะอยู่ชนบทอ่ะรถมีอะไรมีขามีสองขามันก็ต้องไปตายเอาด่าหน้าทั้งนั้นในสุดหลายคนก็วันเวทที่แก๊ปทูหัวลำโพงนะฮะแล้วก็ไปตายด่าหน้ากันอยู่กันไม่ได้แล้วนี่ฮะเรื่องพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องซ้ำซากอยู่ไม่จบผมกราบเรียนท่านตรงนี้ที่ถึงครับท่านพช.ครับได้แต่หวังนะแล้วเสนอมาทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแม้กระทั่งชุดนี้ที่กำลังเป็นอยู่นี่ด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยท่านทุกท่านในนี้เนี่ยหลายคนผู้ชายคงไม่ชอบดูแต่ผู้หญิงเนี่ยชอบดูโอชินรู้จักโอชินใช่ไหมหนังญี่ปุ่นโอชินนั่นคือหลังสงครามโลกเลยนะฮะ
ยังเขียดเลยนะฮะข้นแค้นมากเกษตรกรชาวนาญี่ปุ่นลำบากเหลือเกินฮะแต่รัฐบาลญี่ปุ่นหลังสงครามโลกเขาเปลี่ยน mindset เขาบอกชาวนาของเขาจนอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วฉะนั้น mindset ที่เขาพูดออกมาเป็นมัตโต้ก็คือเกษตรกรคืออาชีพชั้นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเกษตรชาวนาก็คือผู้ผลิตอาหารเลี้ยงประชาชนญี่ปุ่นจากปี50จนถึงปี70แก๊ประหว่างเงินชนบทหายครับและหลังจากนั้นชาวนาญี่ปุ่นสูงกว่าอีกเวลานี้คนจนในเมืองของญี่ปุ่นกินข้าวกิโลละเกือบ200บาทคนรวยกินพันกว่าบาทกิโลละข้าวอเมริกาข้าวไทยดีมากคนญี่ปุ่นไปกินข้าวไทยแล้วร้องไห้เลยนะอร่อยเหลือเกินถูกเหมือนได้เปล่าแต่เอาข้าวญี่ปุ่นได้ไหมโนเวย์เขาโปรเทคอาชีพของคนเลี้ยงปากท้องเขานี่คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องจริงฮะท่านฮะปีที่เราน้ำท่วมใหญ่ตอนปลายปีญี่ปุ่นเอิร์ธเควกใช่ไหมฮะปีเดียวกัน54เหมือนกันแล้วสิ่งที่เป็นเอิร์ธเควกครั้งนี้เป็น national disaster นะของญี่ปุ่นนิวเคลียร์พลันทำไป4ครั้งอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วโลกตกใจก็คือเขาพูดเป็นแซดไทยเป็นแดกดันว่าขนาดยากุซ่ายังเข้าคิวเป็นหมายถึงว่าสองชั่วโคตรของญี่ปุ่นที่มันแพ้สงครามโลกเนี่ยชาติสร้างคนคนสร้างชาติเท่านั้นเองมันจะเติบโตเป็นยากุซ่าสักทั้งตัวก็ตามมันเอาแต่ถึงเวลาที่มันเป็น national disaster หรือเป็นบูชิโดเป็นเลือดเดียวกันแล้วทุกคนก็เข้าคิวเป็นครับไอ้จะเอารอไม่เอารอไว้ที่หลังเอาชาติมาก่อนเอาความเป็นเชื้อชาติของตัวเองมาก่อนของเราถูกสร้างนะฮะเราเคยเตรียมประชาชนอย่างนี้มาฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมกันท่านครับท่านบอกเอ๊ะมันหน้าที่กระทรวงศึกษาหน้าที่ของทุกครอบครัวมันใช่หมดมันทุกอนุครับเราต้องเตรียมนะครับผมกราบเรียนเลยญี่ปุ่นเขาคิดอย่างนี้เสร็จแล้วเขาบอกว่าเพราะเขาเองเนี่ยอดอยากมากเขาต้องขุดอะไรกินหมดนะช่วงนั้นอะไรสีเขียวได้กินหมดฉะนั้นญี่ปุ่นเข้าใจดีว่าเวลามันหิวคืออะไรแล้วเขาถึงต้องรักษาอาชีพเกษตรกรไว้นี่คือญี่ปุ่นครับผมเลยกล่าวเป็นและหลังจากนั้นไม่นานนะฮะไต้หวันเอาตัวอย่างครับเจียงจิงกัวลูกเจียงไคเช็กเป็นประธานาธิบดีประกาศทูตี้ไก่เก๋อปัจจุบันการเกษตรของไต้หวันผลคือไต้หวันใช้เวลา20ปีเท่าญี่ปุ่นฮะแก๊ปไม่มีครับและตอนนี้ไต้หวันเบิ้ลเราอีกนะคุณเคยเห็นไอ้น้อยหนามไหมน้อยหนามเราที่แถวตรงสลามบุรีอ่ะตรงนั้นอะไรครับปากช่องแถวนั้นน่ะแถวอะไรนะไอ้เส้นข้าวโพดเยอะๆการลงครับผมลูกแค่นี้เจอน้อยหนาไต้หวันลูกอย่างลูกอย่างกระซ่อมโง่ลูกอย่างกระซ่อมโง่เขาทำรีเสิร์ชเขาบริษัทใหม่วันนี้ไต้หวันก็คุยนะครับบอกว่าไม่มีหนูทั้งเกาะเขาแล้วเขามีซีซั่นในการปราบหนูจนหนูหมดทั้งเกาะเขาแล้วนี่เขาคุยอย่างนั้นนี่ไต้หวันเขาใช้20ปีไม่มีแก๊ปเกาหลีใต้ส่งคนมาศึกษาเร่งรัดพัฒนาชนบทรปช.ประเทศไทยแล้วเกาหลีใต้กลับไปประกาศเซมารุดองปี70ลดช่องว่างคนเมืองกับชนบทและ1996เกาหลีใต้ประกาศว่าไม่มีช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทครับเวลานี้ประเทศไทยเมื่อกี้ผมกราบเรียนก่อนแผนคนในเมืองมี6สลึงชาวนามีบาทหนึ่งแผนครบแผน8ไปชาวนามีบาทหนึ่งคนนอกชาวนาคนในเมืองมี12ถึง20กว่าบาทเราพัฒนาอะไรกันครับ
เราพัฒนาอย่างนี้ให้มันพิฆาตกันหรือมันดับเบิลสแตนดาร์ดทุกวันผมถึงไม่อยากจะพูดว่ามันสร้างเชื้อกันทุกวันนะครับผมกลับไปผมไม่ได้ว่าใครนะครับผมพูดในชื่อคอนเซ็ปชวลเลยนะเรื่องของมายด์เซ็ตกันเลยเพราะวิธีคิดของเรามันใช่หรือไม่ใช่ที่เรามันทุกคนเป็นคนร่วมลมหายใจแผ่นดินเดียวกันแท้ๆแต่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วไอ้แตกต่างก็พูดกันมาตลอดแต่ไม่เห็นกล้าท่านครับวันนี้ผมก็มาพูดอีกท่านก็คงอาจจะเบื่อผมว่ามาพูดเรื่องอะไรว่าเอกชนมาพูดเรื่องอะไรว่าผมใส่เสื้อนอกด้วยซ้ำไปผมอยู่สีลมด้วยซ้ำไปแต่ผมก็เห็นว่าปัญหานี้มันต้องแก้นะครับแล้วถ้าแก้ถูกวิธีนะครับเราไปเลยครับไปในทางที่ดีขึ้นแบบติดปีกเลี่ยมทองอย่างที่พูดเลยนะครับแล้วไม่ยากเลยไม่ต้อง20ปีเหมือนไต้หวันหรือ26ปีเหมือนเกาหลีครับผมว่าของเราไม่เกิน10ปีแต่5ปีแรกก็เห็นผลละถ้าแก้กันจริงๆถามชาวนาวันนี้เนี่ย2ชั่วคนเป็นหนี้เท่าไหร่ 800,000 ล้านรัฐบาลชุดที่แล้วบอกขอ 200,000 ล้านไปช่วยชาวนาเราบอกยากได้เอาสิ4ปีก็หมดแต่ขอช่วยจริงนะไอ้ช่วยไม่จริงไม่เอานะช่วยไม่จริงประหารชีวิตนะได้เพราะเราปล่อยทนทรมานอย่างนี้มาตลอดได้ไงนะนี่ผมขออนุญาตเรียนในเชิงปัญหาก่อนนะครับผมขออนุญาตไปต่อครับอันนี้ก็ปัญหาผลิตปัญหาตลาดมีไหมเยอะเลยนะทั้งโลกทั้งไหนทั้งโลกในประเทศก็อีกแหละครับซ้ำเดิม เรื่องนี้ได้กราบเรียนตั้งแต่คุณเปรมเป็นนายกข้อแรกเนี่ยนะฮะเพราะหนึ่งทุ่มคืนนี้สมมุตินะฮะเกษตรกรเข้าประตูแล้วบอกพี่ดำเอาอะไรเหรอไปเข้าประตูหาไอ้เหี้ยในตลาดเนี่ยเกรงใจจังเลยเนี่ยกินข้าวจังบอกกินแล้วครับพี่ดำมีอะไรเหรอบอกเนี่ยแม่ดูมาปรึกษาลูกสาวสองคนน่ะเขาให้เรียนฟรีอะไรฟรีหมดแต่อยู่ๆเนี่ยมีระเบียบการมาเนี่ยต้องเรียนนาลีอะไรลูกมีหมวกมีผ้าพันคอมีคนละ853บาทมีสาวสองคนเจอไป 1,700 กว่าทั้งบ้านมีอยู่พันเดียวข้าวกำลังตั้งท้องอยู่พี่ขอความสัก 5,000 น่ะเดี๋ยวข้าวออกก็ค่อยว่ากันคำถามคืออำนาจต่อรองอยู่ในมือใครท่านครับใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะพัฒนาชุมชนฮะพัฒนาชุมชนฮะพัฒนาชุมชนแก้ไม่ไหวถามว่าคนจนในเมืองมีโรงรับจำนำไหมฮะถามว่าคนจนทั้งประเทศต้องใช้ฉุกเฉินไหมครับเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะเขาเดือดร้อนเขาต้องใช้เงินอ่ะแล้วมีระบบไปช่วยเขาไหมฮะแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยผมพูดอย่างนี้เมื่อ30ปีก่อนเนี่ยจอมพลสฤษดิ์จับผมติดคุกแน่ไอ้จอมพลถนอมข้อหาว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์ทำไมคนจนเขามีสิทธิ์ต้องใช้เงินฉุกเฉินไม่ใช่เหรอใช่ไหมมีญาติป่วยแม่จะตายค่ารถจะพาแม่ไปโรงพยาบาลยังจะไม่มีนี่เป็นภาพจริงๆของชีวิตทุกคนนะครับท่านดูท่านเองท่านเห็นนะครับผมก็กล่าวเรียนครับว่าแต่ผมขออนุญาตพูดมิติทางด้านเกษตรท่านนั้นเองว่าอำนาจต่อรองจริงๆมันอยู่ในมือใครตลอดเวลาตั้งแต่ระบบพระตนเนชหรือระบบอุปถัมภ์ประเทศไทยตั้งแต่ยุคของจ่อสัวรัชกาลที่3เข้ามาเป็นต้นมาเนี่ยมันใช้ระบบนี้มาตลอดมันไม่ใช่วันนี้นะครับข้อ2ป้าเลี้ยงหมูอยู่เนี่ยครับป้าหมูของป้าเข้าตลาดยังไงบอกท่านงานแขวนอยู่ในตลาดสดบอกไม่ใช่ฮะขั้นตอนเข้าตลาดจริงฉันไม่รู้อ่ะฉันเลี้ยงมันโต90โล100โลแล้วไงครับเอเล้งเป็นคนมาว่าราคาแล้วก็ตีเช็คให้ป้าหมูป้าวันนี้มัน100กิโลแล้วแล้วเฮเล้งไหมอ่ะบอกยังเอาถ้าเฮียเล้งอีก10วันถึงค่อยมาเนี่ยหมูป้าต้องกินอาหารทุกวันกินแล้วยิ่งตัวโตมันยิ่งกินเยอะไหมกำไรหมดไหมอีกถึงเวลาเข้าตลาดมันไม่ได้เข้าตลาด
อย่างนี้ครับฉะนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากนะครับและผมก็ดีใจนะฮะหลายคนมองว่าจะเป็นประชานิยมหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ผมถือว่าโอท็อปที่พช.ทำเนี่ยเป็นรีซอร์สใหญ่เป็นรีซอร์สใหญ่คำว่าโอท็อปขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะฮะคำนี้เนี่ยมาจากไอ้ฝรั่งอังกฤษตอนมาเทคโลตัสของ CP แล้วตอนนั้นผมต้องไปช่วยกันเจรจาฟันอะไรว่ามันบอกวันตำบลวันโปรดักต์มันบอกยาวทูลองมันก็เลยเอา OTOP แล้วก็เลยติดมาเป็นแบรนด์ของเราเลยนะฮะ O-TOP จริงๆอ่ะฝรั่งมันพูด O-TOP นานแล้วพอไปพูดตอนนั้นคุณทักษิณที่ยินบอกเออเอาคำนี้เลย O-TOP นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับคือเป็นการ exercise ผมใช้คำภาษาอังกฤษว่า resourcesแปลว่ามันเป็นหนทางสู่กระบวนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในกระบวนการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยแล้วสามารถเอ็กซ์ไซส์ได้ต่อนะครับคือกระบวนการช่องทางจัดจำหน่ายก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างมหาศาลและผมก็ยังแปลกใจว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไปอยู่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเองก็ที่จริงเนี่ยคุณเป็นคนผลิตแล้วคุณต้องขายได้ก็อย่างนี้ครับไอ้บริหารราชกิจไม่พูดนะฮะว่าท่านมีไซโลจองไปหมดคือคนละแท่งนะครับก็ไม่พูดกันถัดมาข้อ3เนี่ยปัญหาตลาดประเทศไทยมี 108,900 แต่ผมพูดเฉพาะเอาตัวใหญ่ๆข้อ3เนี่ยข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจของสำหรับผู้ผลิตมีไหมครับผมถามเรียนถามท่านในห้องนี้เดี๋ยวนี้เลยตอนนี้หลังพืชมงคลแล้วฝนก็ตกแล้วภาคกลางฝนมาดีแล้วชาวนาลงนาไหมครับก็เริ่มลงแล้วคสช.ให้เงินลงไปอีกแล้วทุกคนกำลังเตรียมทำไถดักไถแปลงทำเทือกกันอยู่คำถามผมก็คืออีก4 เดือน 4 เดือนครึ่งข้าวจะออกมาท่านรู้ไหมครับว่าราคาข้าวควรจะเป็นเท่าไหร่ท่านรู้ไหมครับว่าอาคันซอของคลินตันข้าวดีไม่ดีท่านรู้ไหมฮะปีที่แล้วเนี่ยที่ข้าวเน่าเพราะว่าอินเดียเอาข้าวมาดําตลาดออกมันนอกตลาดทั้งหมด10ล้านกว่าตันรูปีของอินเดียถูกลงอีกค่าของเงินถูกลงอีกบันไลมั้ยฮะชาวนาใครรู้เรื่องพวกนี้มั้ยฮะท่านไม่รู้แต่พอเดือน5เดือน6ฝนตกลงมาถ้าไม่ออกนาก็หาว่าขี้เกียจก็ยัดถาคำอยู่ทุกวันนะทำไมชาวนาจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่ออกนาแล้วเว้ยหลังคนหลังแข็ง4เดือนกว่าเสียงก็เสียงเสียงทั้งขาผลิตเสียงทั้งตลาดเงินก็ไม่ได้เลิกผลิตแต่ก็เลิกผลิตเขาตายเองด้วยไงชาวนาไม่รู้จะเอาอะไรกินใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะก็ถามอยู่เงี้ยมันพันกันไปพันกันมาอยู่ผมอยากจะเชียร์ให้ชาวนาเลิกผลิตเพื่อไปทำอย่างอื่นดูสิคนเทพจะอยู่กันยังไงนะฮะลองไปกินเสาไปกินปูนกันดีกว่าไหมคนเทพนะไปพูดอย่างนั้นพูดแย่กันเดี๋ยวก็แตกยากกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ความหมายเป็นอย่างนี้ครับว่าข้อมูลข่าวสารเพื่อการให้ผู้ผลิตตัดสินใจมีไหมครับว่าอีก4เดือนขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้เขาเห็นอนาคตเขาเห็นโอกาสเขาบ้านเราไม่เห็นภาพตรงนั้นนะครับโอเคนี่เป็นปัญหาด้านการตลาดทั้งสิ้นผมขออนุญาตพูดระบาดให้ฟังนะพอพูดลงไปแล้วมันรันทดมากนะครับแต่ผมขออนุญาตถามเลยครับแต่ละหัวเรื่องนี้นะฮะถ้าพูดระดับปริญญาตรีแต่ละบรรทัดเนี่ยพูด 3-4 ชั่วโมงครับ เพราะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจเพราะเด็กเขาไม่เคยรู้เรื่องแต่สำหรับท่านเป็นผู้บริหารสูงแล้วและเข้าใจในเรื่องต่างๆก็แต่เป็นเพียงรูปอุปมาอุปไมยเท่านั้นเองครับก็นี่คือปัญหาในตลาดในประเทศครับส่วนปัญหาตลาดโลกเยอะไปหมดนักวิชาการใน CP ก็เก่งมากสรุปมา2คีย์เวิร์ดข้อแรกก็คือ Green Revolution นะก็คือผลของการปฏิวัติเขียวเนี่ยมันส่งผลให้สินค้าเกษตรไทยขายลำบากขึ้นขายยากขึ้นเก็บตังค์ลำบากขึ้นเท่านั้นเองครับแต่เป็นผลกระทบครับคือในอดีต 30-40 ปีเข
ข้าวไทยขายแค่เมืองจีนกับอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้ข้าวไทยต้องขายไกลไปถึงซิมบับเวไอโอวีโคสนู่นนะฮะแอฟริกาเก็บตังค์ก็ลำบากราคาก็ไม่ค่อยดีนะบางทีต้องขายข้าวนึ่งไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากขึ้นนะครับแต่ข้อ2เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดของมนุษยชาติครับคำภาษาไทยใช้ว่าลัทธิกีดกั้นทางการค้าแต่คำภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำใหญ่มากครับ protectionism protectionism เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงชาวนาญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเขามีนโยบายรักษาชาติพันธุ์เขาไว้เลยนะฮะฉะนั้นเรื่องสินค้าเกษตรจึงเป็นสินค้าอ่อนไหวในการเจรจาในระดับ FTA กับ WTO มาทั้งโลกเพราะว่าทุกชาติถือว่าเรื่องของเกษตรมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ต้องรักษาเผ่าพันธุ์ตัวเองไว้ท่านครับผมอยากเรียนท่านอย่างนี้วันนี้เนี่ยท่านก็ทราบผมว่าหลายจังหวัดก็ทราบมีจดหมายน้อยของกรมนแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยสอดส่องว่าตอนนี้เนี่ยมีคล้ายๆกับคนต่างชาติเนี่ยจ้างบริษัทคนไทยเป็นในหน้าเป็นนอมินีว่าซื้อที่ดินพอสืบค้นลงไปแล้วว่าใครเป็นคนว่าซื้อที่ดินคำตอบออกมาคืออาหรับเขารวยแผ่นดินเขาปลูกไม่ขึ้นไม่มีอะไรกินถามว่าเขาก็คือเพื่อชาติพันธุ์เขาไหมฮะอันนี้กฎหมายนี้ต้องแก้เลยอันนี้ผิดเลยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยผมจึงบอกว่าต้องรีบแก้ทันทีใครทำอย่างนี้ถือว่าผิดแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องจับมือกับอาเซียนจับมือกับจีนกับอินเดียประกาศเป็น international food hub ครับถ้าเราปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนรูปว่าเราจะเป็น international food hub เมื่อไหร่นะครับแล้วเราลื้อของพวกนี้หมดท่านครับเราก็บอกเลยพี่อาหรับพี่มีคนเท่าไหร่พี่ต้องการโรตีกี่พันล้านแผ่นต่อปีต้องการขาแกะขาแพะอกไก่ลมควันเท่าไหร่เราจะร่วมผลิตกันหมดเลยทั้งอาเซียนแล้วก็เพื่อนจีนเพื่อนอินเดียพรีเซนต์ท่านครับจากลาดบุรีเนี่ยจากลาดบุรีเนี่ยยาวไปจนถึงสิงคโปร์เนี่ยท่านตั้ง cold storage หรือ food storage เป็นคลังอาหารนะฮะทั้งเก็บของเย็นของไม่เย็นวางตลอดสันทางเลยนะด้านขวาเราเนี่ยจากลาดบุรีไปจนถึงสิงคโปร์แล้วโปรวายอาหารให้กับคนทั้งโลกคือผิดตรงไหนอ่ะเราเป็นจุดแข็งมีทั้งฮาราฟูติมีครบหมดคำถามผมว่าอีก30ปีหน้าเกิดมีฮิตเลอร์2ศตวรรษ21มันอยู่ๆมันจะบุกมาตีเมืองไทยถามว่าชาวโลกยอมไหมฮะมันเอาหม้อข้าวของชาวโลกไปมันมีใครยอมดีไม่ดีเราไม่ต้องใช้ทหารอ่ะเห็นภาพไหมฮะคือถ้าคิดเป็นเนี่ยเราเป็นเพื่อนกับคนทั้งโลกได้หรอแทนที่อดีตไปเข้ากับอเมริกาแล้วระเบิดไปที่เพื่อนบ้านเนี่ยมันต้องคิดใหม่หมดนะครับมันมีวิธีคิดต้องเยอะแยะครับในการที่จะทำให้ประเทศของเราลูกหลานของเราเนี่ยสามารถก้าวข้ามสู่ศตวรรษที่22อย่างสง่างามอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับผมขออนุญาตถามเรียนนะเราเห็นโอกาสเลยฮะหลายคนบอกอุ๊ยกลัวไอ้แขกกลัวอาหรับมายึดที่ดินเมืองไทยกลัวทำไมวะแผ่นดินของเราดีกว่าเราออกกฎหมายทีเดียวมันก็จบแล้วนะฮะแต่เราต้องทำให้เขาเป็นตลาดของเราเรื่องอะไรต้องเป็นศัตรูเป็นมิตรเป็นตลาดเขามีตังค์เขาไปขายน้ำมันราคาน้ำมันไม่มีลงเองขึ้นค่าขึ้นเองขึ้นค่าขึ้นมันต้องอย่างนี้สิเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่องพวกนี้มันทำกันยังไงนะครับนี่ก็ครูขออนุญาตพูดถึงปัญหาตลาดโลกนะครับว่า protectionism เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญที่ทำให้สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่อ่อนไหวที่สุดและเจรจายากที่สุดค้าขายลำบากที่สุดครับก็ครูขออนุญาตเร็วและผมขออนุญาตกราบเรียนในภาพรวมครับว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นของโลกเอากอพูดแล้วว่าน้ำทะเลจะสูงแต่ปรากฏว่าไม่สูงเหตุผลไม่สูงเพราะว่า
ขั้วโลกเหลือแผ่นน้ำแข็งน้อยลงแต่ไปหนามากขึ้นในแผ่นน้ำแข็งของขั้วโลกใต้ครับผลคืออะไรฮะการโลกเริ่มเอียงนิดหน่อยแล้วนะฮะฉะนั้นอากาศจะเริ่มเปลี่ยนนะแต่ละชาติอากาศเริ่มเปลี่ยนหลายคนถามว่าอีก15ปีกรุงเทพหิมะตกมั้ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะนะเพราะแกนโลกเอียงกลับมาลงมานะครับนั่นคือสภาพแวดล้อมพลังงานก็อาลับหมองหมดแล้วเศรษฐกิจไม่ยี่ผมกลับเรียนไปแล้วส่วนวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องโปรแอนด์คอนครับมีเรื่องทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะที่น่าเป็นห่วงเวลานี้เนี่ยคือวัฒนธรรมเนี่ยมันไอ้ W ดอทเนี่ยมันเข้ามาแรงนะครับพอมันเข้ามาแรงเข้าภาษาอังกฤษเข้าเป็นเรื่องจำเป็นไม่ใช้ก็ไม่ได้แต่ภาษาอังกฤษมันก็เป็นอิทธิพลส่งผลให้คนรุ่นใหม่เริ่มจุงเบยก็เป็นภาษาเขาอ่ะจุงเบยก็จุงเบยก็จุงเบยนะฮะแต่คำไทยหลายคำเนี่ยนะครับมันก็หายไปหมดนะการกรองโครงฉันก็หายตามไปด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าจะต้องมาผมก็เชื่อว่ามันคงค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมานะฮะแต่เพราะว่าเวลานี้คนไปสนัดเป็นมนุษย์ก้มหน้ากันหมดนะครับมันก็เป็นสภาพนั้นอยู่นะครับมันก็เป็นส่วนสำคัญของเชิงวัฒนธรรมส่วนก่อการร้ายของคงสั้นนิดเดียวฮะท่านครับในวีดิทัศน์ท่านเห็นเกี๊ยวกุ้งนั้นไปขายที่วอลมาร์ทที่อเมริกาครับแล้วตอนนี้เกี๊ยวกุ้งเนี่ยพอก่อนที่เราจะปิดซิลตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราต้องเอาดาวเอาชิปของดาวเทียมนะฮะชิปที่ดาวเทียมอเมริกามันอ่านออกนะฮะแล้วก็ซิลเข้าไปแล้วก็ปิดเพื่อให้อเมริกายืนยันว่าระหว่างทางเนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่ถูกเปิดนะฮะจนกระทั่งชิปเป็นเรือไปถึงอเมริกาแล้วเนี่ยพอพิธีการสุรากากรเสร็จแล้วเนี่ย Homeland Security เขาถึงมาเปิดตู้เราค่าใช้จ่ายสูงมากครับฉะนั้นตอนนี้ของเข้าอเมริกาสูงเกินเหตุอเมริกาต้องกินของสูงพอสมควรเพราะค่าใช้จ่ายเขาเยอะเพราะว่าเขากลัวที่สุดคือเรื่องก่อการร้ายเพราะอเมริกาก็เที่ยวมีเรื่องกับคนทั่วโลกนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับนี่ก็เป็นวิกฤตคราวนี้ในวิกฤตเนี่ยผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้ผมได้นำเรียนในเรื่องmindset ข้อที่2ก็คือต้องประจับเศรษฐกิจพอเพียงครับก็คือมันต้องมีรู้จักพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะฮะก็คือกราบเรียนท่านเลยครับว่าในวิกฤตเนี่ยถ้าพิจารณาให้ดีและใช้หลักประจับเศรษฐกิจพอเพียงจะเห็นโอกาสครับตลอดเวลาคือในวิกฤตเป็นโอกาสเสมอแต่ในโอกาสถ้าท่านประมาทหรือไม่มีภูมิคุ้มกันก็เป็นวิกฤตทันทีก็เป็นวิกฤตทันทีนะครับกราบเรียนเพราะท่านเป็นท่านผู้บริหารแล้วคงไม่ต้องเยอะแยะคราวนี้มาอีกคำหนึ่งอีกภาพหนึ่งครับก็คือผมกำมือยิ้มแล้วกันนะสหประชาชาติบอกโลกใบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคน3,000 ล้านเขาบอกโลกใบนี้เหมาะสำหรับ3,000ล้านแต่สหประชาชาติประกาศปีที่แล้วเวลานี้มีคน 7,000 ล้านแต่เป็นโลกอยู่ใบเดียวแล้วประกาศต่อไปว่า2050อีก36ปีจะมีคน 9,000 ล้านแต่มีโลกอยู่ใบเดียวเราจะจัดการหาอาหารหาน้ำและจัดการขยะของมนุษยชาติกันยังไงถ้ามีคน 9,000 ล้านก่อนนะฮะนี่คือปัญหาใหญ่ผมกราบเรียนฮะว่าเวลานี้รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยก็พูดอย่างนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ที่ประชุมของ WBC นะ World Business Council ของโลกมาเนี่ยธุรกิจทั้งโลกเนี่ยเบื่อรัฐบาลละเพราะพูดเยอะมังงุมมางาหลายอยู่นะแต่ประชาชนคือลูกค้าเราใช่ไหมฮะเขาไม่รอนะฮะฉะนั้นก็ถามเลยว่าต่อไปเนี่ยสินค้าคุณเนี่ยจะพิสูจน์ได้ไงว่าคุณทำให้โลกไม่ร้อนจะพิสูจน์ยังไงได้ว่าน้ำที่คุณใช้เนี่ยกลับมารีไซเคิลได้อีกจะพิสูจน์ได้ไงว่าการจัดการขยะของคุณเนี่ยรอบครอบเรียบร้อย
ผมขออนุญาตเรียนตรงนี้สั้นๆนิดหนึ่งฮะเป็นภาคธุรกิจเล็กๆท่านฮะเวลานี้เนี่ยไก่ซองไก่ของเราที่ขายอยู่ที่ Mark and Spencer ที่อังกฤษข้างล่างนะฮะเป็นเลเบล2บรรทัดเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อให้ผู้บริโภคเขาอ่านดูแล้วว่าการผลิตไก่ซองนี้ทั้งซองเนี่ยทำให้โลกร้อนไปกี่กิโลและอีกบรรทัดหนึ่งคือ water footprint ก็คือตั้งแต่เลี้ยงไก่จนชำแหละไก่จนกระทั่งมาเป็นซองนี้แล้วจนผู้บริโภคเอามากินแล้วไปล้างจานจะต้องใช้น้ำเท่าไหร่สำหรับซองนี้ท่านครับเวลานี้โลกโดยผู้บริโภคเนี่ยจะเป็นคนเพรสเชอร์ธุรกิจเองไม่ใช่รัฐบาลพอเห็นภาพไหมครับฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวฉะนั้นเมื่อปี2013ปีที่แล้วเนี่ยเขาเชิญบริษัทที่ผลิตอาหารทั้งโลกมาไปคุยกันและให้เวลา7ปีที่จะต้องเตรียมตัวและบอกกับผู้บริโภคทั้งโลกได้ถ้าคุณจะเอาของไปขายทั้งโลกนะว่าโปรดักต์ของคุณไม่ใช่กรีนนะแต่โปรดักต์ของคุณต้องเป็นsustainable products แล้วคุณจะต้องมีมาตรการเชิงวัดเนี่ยคือฝรั่งห้ามพูดโดยวาจาครับฝรั่งพูดทั้งหมดที่เป็น statement หมดท่านครับไก่ CP ที่ไปขายอยู่ที่อังกฤษนะฮะ import ของอังกฤษเนี่ย importer เนี่ยกับห้างเนี่ยอย่าง Tesco อังกฤษแล้วก็ Mark and Spencer เนี่ยเขาก็ consulting เขาก็จ้างคนเนี่ยมาทำ internal audit มาตรวจสอบแล้วฝรั่งที่มานี่มันดูแล้วมันก็จ้างล่ามไทยมันไม่สนใจนะฮะพอมาถึงบอกโรงงานอยู่อะไอไม่ดูละเพราะ CP ของดีแต่ก็หยิบภาพขึ้นมาเนี่ยแต่ไอ้ภาพไก่อันเนี้ยไก่อกไก่ลมควันอกไก่ลมควันเนี่ยที่ขายอยู่ที่อังกฤษถ้าถามเลยว่าคุณใช้ถังอะไรไอ้เราก็มองกันไปมองกันเฮ้ยตั้งคำถามใหม่เว้ยเจอใหม่เลยบอกรอสักครู่เอาไม่จะ press แล้วก็กลับไปถึงเฮ้ยฝ่ายบริษัทอยู่ไหนวะเราใช้ถ่านอะไรคำตอบออกมาว่าเราใช้ถ่านไม้ผูกกันภาษาอังกฤษแปลว่า mangroveเพราะอะไรถึงใช้ mangrove เพราะว่าณความร้อน330องศาอุณหภูมิกับความร้อนของมันกับกลิ่นไม้เนี่ยมันจะเข้าไปที่เนื้อไก่มันจะหอมฝรั่งมันไม่ได้จบแค่นี้ครับมันถามบอกว่าไอ้ mangrove ที่คุณใช้คุณ reforestry หรือเปล่าแล้วอีกวันมันก็ไปจ้างเรือหางยาวเองเลยไปสองสมุทรสาครกับสงขลาไปดูว่าเราทำปลูกไม้โครงการเนี่ยเป็นบล็อกตามที่พูดหรือเปล่ามันไปดูเลยนะฮะแล้วไปถ่ายรูปส่งกับอังกฤษหมดว่าคือไอ้ไม้โครงการเนี่ยมันจะทำฐานได้ต้องปีที่8ฉะนั้นเราต้องปลูกเป็นบล็อก1บล็อกเย1เย2เย3เย4เย5เย6เนี่ยไปถึงเย8แล้วถึงตัดได้แล้วค่อยมาหมุนซ้ำกันอย่างนี้มันถึงยอมรับว่าไก่เนี่ยให้ข้าวอังกฤษได้โอ้โหผมกราบเรียนเลยฮะตอนนี้มาใหม่โจทย์ใหม่ไก่ซีพีกินเจครับกินกากถั่วแต่กากถั่วเราไม่พอเลยไปเอาจากเปรูชิลีตอนนี้จะถูกคำถามแล้วว่าเกษตรกรที่เปรูชิลีเนี่ยที่เขาทำถั่วเหลืองเนี่ยเขาเฟรนลี่วิสแอนเวลอปแมนหรือเปล่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไหมและต้องไปพิสูจน์ตามไครเทเรียของฝรั่งท่านนะค้าขายวันนี้ถ้าผมขายโลกเนี่ยผมขายลำบากมากแต่ถ้าขายคน 4,000 ล้านคนในเอเชียที่ขายง่ายกว่านะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเจริญพวกพันธุ์พร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้กับพช.ให้กับกระทรวงเกษตรให้กับกลุ่มสากลกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มฮะถ้าอยากทำกันจริงจังๆมากันเลยเราพร้อมนะแล้วตอนนี้เนี่ยที่เอาสยามแมคโครกลับมาเนี่ยซื้อกลับมาเนี่ยมาอยู่กลุ่มค้าเปล่งเนี่ยเพราะตั้งใจว่าจะเอาสยามแมคโครเนี่ยจับมือกับ SME กับสินค้าเกษตรและโอท็อป
ไปทุกชาติในอาเซียนฮะถ้าท่านไปด้วยกันนะฮะพอขนของไปขายพม่ามันต้องเอาของพม่าเอาไปขายเขมรไปขนของขาเดียวได้เหรอเจ๊งสิคุณเอารถตีรถขนของไปขากลับขาขนอากาศกลับนี่ขาดทุนนะไม่ทราบพอเข้าใจไหมฮะมันต้องมีทีมไปเลยสตันดี้เขมรก่อนมันต้องการของอะไรจากพม่าวะนึกออกไหมฮะพอขนของไปขายพม่าเสร็จต้องเอาไปขายเขมรหรือเอามาเยอะกว่าก็ได้จากพม่าเพื่อแยกไปขายมาเลเซียสิงคโปร์แล้วเอาไปขายเขมรกับลาวฝั่งนี้มันต้องคิดอย่างนี้ครับฉะนั้นเราเลยมองว่าต้องเอาสยามแมคโครกลับมามันถึงจะไอ้เซเว่นอีเลเว่นมันเด็กๆมันขายคนมีตังค์อ่ะเพราะว่าของแพงที่สุดนะของในเซเว่นแพงกว่าที่อื่นนะแต่วัสดุเท่านั้นเองใช่มั้ยคุณเห็นเซเว่นคุณก็ยิ้มแล้วมีของกินนะใช่มั้ยแต่จะอื่นน่ะแพงกว่าเขาเพราะว่าโชว์หวยประเทศไทยมีอยู่600,000โชว์หวยและสยามแมคโครจะเป็นตัวแบ็คอัพโชว์หวยครับพัฒนาชุมชนครับคุยกับผมเลยถ้าคุณอยากตั้งร้านชุมชนจริงๆเขามีหลักสูตรอยู่ที่สยามแมคโครเอาติดต่อกันเป็นเรื่องเวลาผมอยากจะทำให้เป็นเรื่องเวลาต่อไปครับนะฮะยินดีฮะเพราะบอกแล้วถ้าจะแบ่งปันก็แบ่งปันกันนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตอนนี้เซ็นเตอร์ใหญ่ของเขาอยู่ตรงไอ้เนี่ยไอ้ตรงลำสาหัสลำสาลีเดี๋ยวตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะบางกะปินะฮะมันอยู่ตรงนั้นครับนะครับก็เลยเรียนเพื่อทราบครับวันนี้ก็เลยพูดวนไปวนมาเลยลงมาถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในวันนี้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตไปต่อครับไปทางไหนล่ะนะครับครับมาอีกคำใหญ่ครับท่านผู้บริหารพช.ครับคำนี้แหละครับเป็นคำที่เราเลยเลอะเทอะกันอยู่เนี่ยอันนี้พลาดจริงๆอันนี้พลาดจริงๆคงพูดกับท่านในเชิงให้เข้าใจแต่ไม่ใช่พูดในเชิงที่จะเปลี่ยนแปลงด้านเชิงนโยบายท่านครับเราตลอดเวลาเนี่ยเราใช้วิธีการผมไม่อยากพูดเมืองไทยอ่ะพอพูดเมืองไทยเดี๋ยวไปกระเทือนตระกูลต่างๆผมเลยขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศข้างเคียงคือฟิลิปปินส์ท่านครับท่านเชื่อไหมครับว่าตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยคู่แข่งข้าวไทยคือพม่าและฟิลิปปินส์ท่านครับผมตกใจมากสมัยเร็วๆนี้เองครับคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกประเทศไทยชั่วคราวแต่ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีเขาเป็นผู้หญิงครับชื่อว่าออโรโยทำจดหมายจากรัฐบาลขอซื้อข้าว G2G จากประเทศฟิลิปปินส์มาซื้อข้าวไทยไปรับประทานไอเราที่ตกใจอย่างกับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะไอปีนมาซื้อข้าวเราเพราะสมัยผมเด็กๆมันเป็นคู่แข่งสมัยเด็กๆตกใจที่สุดก็คือไอศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวของโลกอ่ะ IRRI ไปอยู่ฟิลิปปินส์เพราะในคนเราไม่รู้จักก็เลยยกให้ฟิลิปปินส์ไปแล้วที่สำคัญที่สุดที่งงที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิลิปปินส์เขาเก่งมากเรื่องข้าวแล้วที่อะไรนะเพื่อนๆผมจบมอเกษตรบางเขนเวลาจะไปต่อเอาปริญญาโทก็ไป UP University of Philippines โอ้ไปเรียนเกษตรต้องไปเรียนฟิลิปปินส์ก็ยิ่งใหญ่เหลือเกินไอ้ปินแม่งกลับมาซื้อข้าวเรากินไว้นะฮะก็บอกรัฐบาลบอกให้ต้องไปศึกษานะไปเจอข้อเท็จจริงครับชาวนาฟิลิปปินส์กับชาวนาไทยหน้าตาเหมือนกันเดียเลยดำปีเหมือนกันเลยโพเตียถ้ามันยืนเทียบเคียงกันดูไม่ออกว่าชาติไหนยกเว้นพูดฮะเราพูดไทยเขาพูดตักกะล็อกนะครับเหมือนกันเปี้ยเลยคนฟิลิปปินส์มีทั้งหมดเนี่ยทุกเกาะแก่งเขาที่90ล้านคนนะฮะของเรามี64เวียดนามตอนนี้86-87ล้านคนนะฮะเราก็ตกใจว่าฟิลิปปินส์เอ๊ะแผ่นดินปลูกข้าวไม่ขึ้นเหรอไม่จริงครับเป็นผลมาจากพับลิกโพลิซีนโยบายแห่งรัฐที่ผิดพลาดข้อนี้เลยครับข้อบนจอนี้เลยครับสมัยท่านมาร์กอสผมท่านตายไปแล้วไม่อยากว่าท่านมาร์กอสท่านมาร์กอสบอกว่าเฮ้ยถ้าสินค้าเกษตรแพงเดี๋ยวคนจนในมะนิลาจะเดือดร้อน
ทรศัพท์กระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีคุณไปเอาของอย่างเงี้ยในโลกที่ถูกกว่าเนี่ยมาสู้คำถามก็คือถ้าชาวนาปลูกแล้วไม่ได้ราคาถามว่าชาวนาปลูกไปเพื่ออะไรครับท่านครับผลที่นโยบายข้อนี้ยังอยู่ในฟิลิปปินส์ท่านครับทุกท่านก็ทราบใช่ไหมครับวันนี้ประเทศฟิลิปปินส์รายได้ขับมารายได้ประเทศเข้ามาจากไหนครับมาจากการส่งออกคนครับขายแรงงานไปทั่วโลกครับท่านครับเมนของผู้บริหารเราที่ฮ่องกงเนี่ยภาษาอังกฤษดีกว่าผมอีกก็ถามไปถามมาลูกเล่าลูกชนถามจบอะไรมา I'm dentist หมอฟันนะแต่ไม่มีงานทำในฟิลิปปินส์ต้องมาเป็นเมดอยู่ที่ฮ่องกงบอกการศึกษาจะช่วยการพัฒนาประเทศเหรอครับหรือนโยบายของรัฐคิดกันให้ดีประเทศถ้าพูดอย่างบวกท่านมาคอสยิ่งใหญ่เพราะท่านต้องการเห็นใจคนจนในเมืองท่านจึงเอาคนจนทั้งประเทศมาซับซิดี้คนจนในเมืองใช่ไหมครับท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวคนจนในเมืองเดือดร้อนก็เอาคนจนทั้งประเทศมาซับซิดี้คนจนในเมืองแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องเงินเดือนขึ้นอยู่กับที่นั้นและผลจากอันนี้ประเทศไทยครับดูเลยครับบนจอ40กว่าปีที่ผ่านมาผมเอาราคาน้ำมันเป็นเศรษฐกิจโลกมันขึ้นเกินฉับเกิน25แล้วผมเอาแค่25เท่าเท่านั้นเอง40กว่าปีที่ผ่านมามันขึ้นมา25เท่าเงินเดือนของท่านขึ้นมากี่เท่าชาวนาไทยรายได้ขึ้นมากี่เท่าท่านไม่ต้องเชื่อผมนะฮะแต่ผมขออนุญาตตอนจีนเปิดประเทศไอ้ข้าราชการ C3 จีนเนี่ยเราเคยไปถามบอกเงินเดือนเท่าไหร่มันตุ๊กตานะเขาบอกสิบหยวนบวกคูปองหลังจากเขาจัดโอลิมปิกปีอีก30ปีให้หลังถามว่าไอ้ JD job description ของไอ้ข้าราชการนี้อยู่ไหมบอกยังอยู่บอกเงินเดือนเท่าไหร่ 4,000 กว่าหยวนบวกสวัสดิการจีนยังปรับตัวกับโลกเลยจีนยังปรับตัวกับโลกแต่ไทยยังล้าหลังไทยลาวฟิลิปปินส์ยังล้าหลังเวียดนามปรับแล้วพม่าเริ่มปรับแต่จีนมันเป็นคอมมิวนิสต์แท้ๆมันยังปรับตัวกว่าเราอีกไม่ทราบท่านเข้าใจไหมผมไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกก็วันนี้เนี่ยผมถามหน่อยว่าถ้าข้าวเนี่ยข้าวเปลือกไม่ใช่กิโลละ15บาทแต่ข้าวเปลือกกิโลละ100บาทมันจะเป็นจะตายกันไหมฮะอุ้ยไม่ได้ข้าวยากมากแพงแต่เงินเดือนท่านก็ต้องพลัสขึ้นมาเหมือนกันนะจะเฟิร์สสตาร์ทของข้าราชการก็ต้อง 30,000 ขึ้นอ้าวก็ต้องปรับหมดอ่ะต้องปรับหมดคือไม่ใช่วันนี้เนี่ยปล่อยให้ทัวริสต์ทั้งโลกมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนี่ยชามละ30 40บาทมันเขี่ยกินเลยเพราะมันถูกเหมือนได้เปล่าแต่ท่านข้ามไปกินเขมรลาวสิก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่เอาเดี๋ยวนี้เลยครับเป็นร้อยทั้งนั้นคนลาวคนเขมรกินได้ที่ไหนแล้วนะฮะ